พวกเราเป็นชาวพุทธเปล่าเราเอาธรรมะมาใช้ไม่ค่อยเป็นเราธรรมะมาใช้เป็นชีวิตเราก็ร่มเย็นคนรอบๆตัวเราก็ร่มเย็นครอบครัวเราก็ร่มเย็นแล้วความร่มเย็นนี้มันติดอยู่ในตัวเราไปอยู่ในที่ทำงานนะคนในที่ทำงานนะเขาจะเริ่มเห็นว่าเราไม่เหมือนคนอื่นอย่างหลวงพ่อนะอยู่ๆหลวงพ่อไม่ได้เดินไปสอนกรรมฐานใครนะอย่างหลวงพ่อพุทธท่านสั่งให้สอนให้เผยแพร่หลวงพ่อก็เขียนบทความไปลงหนังสือไม่ลงชื่อจริงด้วยไม่ได้บอกว่าฉันคือนายคนนี้คนนี้นะไม่ได้อยากเด่นอยากดังอะไรทั้งสิ้นเลยผลตอบแทนอะไรก็ไม่ได้เอางั้นคนไม่รู้หรอกว่าหลวงพ่อภาวนาแต่เขาเห็นหลวงพ่อนะหน้าตาผ่องใสดูเราสงบดูเราผ่องใสเขาก็สนใจเขาค่อยๆถามเขาค่อยๆถามเราก็ค่อยๆบอกถึงวันหนึ่งเขาก็อยากปฏิบัติบ้างฝึกอย่างนี้นะในที่สุดหลวงพ่อก็มีเพื่อนที่ปฏิบัติหลายคนมาบวชเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปโฆษณาประชาสัมพันธ์นะว่าจงมาเรียนกับฉันเถอะอะไรเงี้ยไม่เคยทำเลยมีแต่ว่าทำไงมันจะมาเรียนไม่มากนักอย่างบวชทีแรกนะมาหาหลวงพ่อนะมากันทั้งวันเลยกลางคืนยังมาเลยหลวงพ่อก็เริ่มต้องลิมิตแล้วไม่งั้นเราไม่มีเวลาภาวนาเราก็ยังต้องภาวนาอยู่ก็บอกมาแต่กลางวันนะอะไรเงี้ยกลางคืนไม่รับแขกแล้วก็ยังมาทั้งวันนะต่อมาก็เริ่มลดลงมาเฉพาะช่วงเช้านะก็โอเคมาแต่ช่วงเช้าต่อมาก็ลดลงอีกมาเฉพาะวันนี้วันนี้นะอะไรเงี้ยเวลาอื่นอย่ามานะเราก็มีเวลาของเรานะเรายังต้องภาวนากิเลสเรายังมีต้องต่อสู้อะไรเงี้ยก็แบ่งเวลาทำประโยชน์คนอื่นส่วนหนึ่งทำประโยชน์ของตัวเองส่วนหนึ่งก็ภาวนาเอาตัวรอดมานะค่อยๆฝึกของเราถึงทุกวันนี้นะหลวงพ่อก็ยังแบ่งเวลาเวลาส่วนหนึ่งเราก็อยู่ของเราเองเช้าๆสอนพระอะไรเงี้ยถ้าปิดวัดก็เช้าๆสอนพระทุกวันทุกวันวันพุธก็สอนจริงจังหน่อยโยมมาก็ถ้าเปิดวัดก็ต้องสอนบ้างอะไรบ้างแบ่งเวลากันพระคันตุกะมาถ้าเปิดวัดก็มีอาคันตุกะอีกบางองค์ก็มาบ่ายๆเย็นๆอย่างนี้นะเราก็ต้องอธิบายขอเวลานะให้มาเช้าๆอะไรเงี้ยบ่ายๆเย็นๆนะหลวงพ่อเดินออกมาอีกรอบนึงอีกวันหนึ่งหลวงพ่อจะไม่มีแรงแล้วนี่ค่อยๆปรับสมดุลนะพวกเราอยู่ที่บ้านแล้วก็พยายามแค่ไหนพอดีออกงานจำเป็นต้องออกงานไหมคารวาสก็จำเป็นแค่ไหนพอดีเราก็ต้องดูมีงานอะไรออกทุกงานนะอย่ามาคุยเรื่องภาวนาเลยงานอะไรที่ไม่เกี่ยวกับตัวเองก็ยังสนใจต้องไปร่วมงานทุกงานอะไรเงี้ยไม่ได้เรื่องหรอกมันก็ดูทำยังไงเราจะมีเวลาเพื่อตัวของเราเองบ้างอย่างตอนหลวงพ่อเป็นคฤหัสถ์นะงานแต่งงานเนี้ยเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะยกเว้นคนในกองเดียวกันใกล้ๆกันแต่งนะถึงจะยอมไปคนนอกกองเราแต่งก็แค่ช่วยเงินไปอะไรไปเอาเวลาไว้ภาวนาของเราเองแต่งงานศพนั่นก็ไปงานศพไปเนี่ยเราไปได้ภาวนาไปในงานศพเนี่ยจิตใจมันจะสงบนะคนมันไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่เราไปเราก็ภาวนาของเราไปเห็นความตายให้เห็นมันเป็นเรื่องธรรมดาตอนนี้เขาแสดงตัวอย่างให้เราดูนอนอยู่ในโรงหรือนอนแบมือให้รดน้ำอยู่วันหนึ่งเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นอะไรเนี่ยนี่เป็นคฤหัสถ์นะก็ยังเรียนธรรมะอย่างนี้อยู่ในชีวิตจริงๆอย่างนี้มีระเบียบมีวินัยในตัวเองนะสังเกตตัวเองไปทำอะไรแล้วกุศลเจริญก็นั่นแหละอย่างไปงานศพเนี่ยกุศลเจริญไปงานเฮฮาอะไรเงี้ยอกุศลเจริญก็เลี่ยงเท่าที่เลี่ยงได้ไม่เลี่ยงเลยก็ไม่ได้